นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้อันดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี